สวัสดีครับหญิงหน่องสวัสดีครับหญิงหน่องสวัสดีครับหญิงหน่องสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี90กว่าท่านนะคะสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีนะคะวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้อาจจะตกใจว่าอุ๊ยทำไมเอสกำนันเสียงเปลี่ยนไปนะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ Daily Life นะคะมาพบเจอนะคะน้องช้างนะคะวันนี้เปิดมากับพ่อพลายของเรานะคะวันนี้เปิดมากับพ่อพลายนิ้งหน่องนั่นเองนะคะพ่อพลายนิ้งหน่องอันนี้พ่อกำลังกินหญ้าอยู่นะคะวันนี้เปิดมาเจอรูปหล่อเลยเปิดมาเจอรูปหล่อเลยกำลังกินหญ้าอยู่นะคะพี่น้องโฮกโฮกพี่น้องไอ้เนี่ยกินหญ้าอยู่ใช่แล้วเมื่อกี้ทักทายกันเขากำลังกินหญ้าอยู่นะคะเนาะวันนี้พอดีว่าสลับวันกับพี่อำนาจนะคะพี่กำนันกัน1วันกัน1วันโอ้ยมันเสียงนิ่งน้องหรือเปล่าไม่ใช่ เสียงคมแสนกับแสนชัยนะคะอยู่ข้างหลังเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเพรวาบอกว่าถึงกระหันมองปฏิทินใช่ไหมวันนี้วันพฤหัสค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีคุณมุกหอสวัสดีคุณฝนนะคะสวัสดี200กว่าท่านนะเอ่ยชื่อเอ่ยนามไม่หมดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะตอนแรกกะว่าจะแซวแม่ว่ากลับมาจากกระบี่หรือยังนะคะลืมไปว่าวันนี้วันผัดเด้อนะวันนี้วันพฤหัสไม่ใช่วันอังคารนะคะวันนี้มาเปิดกับสุดหล่อนะคะคุณน้อยนาถามว่าฝากสติกเกอร์ติดรถให้แอดจุ้ยได้รับหรือยังไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวยังไงจะสอบถามแอดจุ้ยให้นะคะจะสอบถามแอดจุ้ยให้เนาะช่วงนี้ก็ไม่ได้เจอกันเหมือนกันนะคะไม่ได้เจอแอดจุ้ยนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าส่งพัสดุมาแล้วระบุชื่อเป็นแอดจุ้ยนะคะปกติแอดพี่จุ้ยเขาก็จะรับไปนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้เดี๋ยวสอบถามพี่จุ้ยให้นะคะพี่จุ้ยอาจจะแอบรับชมอยู่แหละนะคะแอบรับชมอยู่ เดี๋ยวบอกพี่จุ้ยให้นะคะสติกเกอร์ติดรถหมายถึงส่งมาทางคุณน้อยนาส่งมาทางไปรษณีย์ใช่ไหมเอ่ยน่าจะได้รับนะคะน่าจะได้รับแล้วนะคะถ้าส่งมาทางแบบทางพัสดุทางไปรษณีย์เนาะติดเรียบร้อยนี่พี่จุ้ยมาแล้วพี่จุ้ยว่าติดเรียบร้อยค่ะรับเรียบร้อยนะคะในวันนี้ว่าจะไปตามหาสองสาวเพื่อนรักเพื่อนซีนะเพราะว่า อยากจะบอกทุกท่านว่าท่านไหนที่ยังไม่ได้สั่งเซตเพื่อนรักนะคะอยากบอกว่าให้รีบเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปิดกันวันศุกร์นี้แล้วนะปิดรับพรีออเดอร์กันวันศุกร์นี้แล้วนะสำหรับกิฟต์เซตนะคะเพื่อนรัก Best Friends Forever นะคะแสนรู้และน้องยุ้ยซึ่งก็ได้ไม่ว่าเป็นการทำงานร่วมกันนะคะกับ Sis Idea นั่นเองนะกับเพจ Sis Idea นะคะซึ่งก็ได้ออกแบบลายน้องแสนรู้และน้องยุ้ยน่ารักน่ารักนะคะอยู่บนผลิตภัณฑ์นะคะ3ชิ้นด้วยกันว่าจะเป็นแก้วร่มหรือกระเป๋าผ้านะคะเซ็ตละ899บาทนะคะเซ็ตละ899บาทพร้อมของพรีเมียมถึง3ชิ้นด้วยกันถ้าไหนที่อาจจะยังไม่เห็นโพสต์เห็นตัวอย่างสินค้าเข้าไปดูได้เลยหน้าเพจนะคะปักหมุดไว้นะคะสำหรับโพสต์แรกเลยนะคะแล้วก็กิจกรรมมิดแอนด์กรีทเดือนสิงหาคมตอนนี้ปิดรับแล้วนะคะปิดรับแล้วนะคะจะเริ่มในวันที่17-18สิงหาคมนะคะสำหรับท่านไหนที่สมัครเข้ามานะคะเตรียมตัวพบกันได้นะคะในวันที่17-18สิงหาคมนะคะ Good morning everyone so today I'm starting a day onThursday and this morning with Ning Nong is a long tusker elephant. So in the topic today, I would like to talking about how to approach the elephants because yesterday I saw some video clip that one man found
are white elephants, and he tried to approach to him. That very severe and dangerous. But so I would like to educate the people about how to approach the elephant, even a domestic elephant. So if without a mahout, so should not approach to them, and be careful for a white elephant, so they don't know us, and they very big, and also have a instinct that they can protect themselves. So when the elephant, they spread the ears and keep staring, so that means we are stranger to them. And if we approach to them very closely, so they can attack us, it's very dangerous. วันนี้พี่นิ้งน้องนะคะหล่อมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวก่อนนะกำลังจองแล้วเซตต่อไปขอเป็น4มัดร้อยบ้างวัน95แอดมินทั้งหมดกี่คนแอดมินประมาณทุกทีตีไว้ประมาณ11นะคะหน้าบ้านหลังบ้านเนาะประมาณ11นะคะพี่จิมเดี๋ยวน้องคำนวณเลขให้ทีพอดีว่าให้ไปอันนี้เป็นนับคร่าวๆนะคะเดี๋ยวดูจากโพยจากโพยที่ครัวอีกทีหนึ่งวันนี้ประสานน้องที่อยู่ที่ครัวช้างไทยให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณคุณฟิล์มนะคะเหมือนเดิมเลยปักตะกร้าปักอะไรนะคะโพสป้อนอาหารน้องช้างให้เนาะนะคะป้อนสนใจป้อนอาหารน้องช้างนะคะอ่ะพี่จุ้ยมาขอบคุณคุณน้อยหน่าด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตปรับนุ่งวันนี้ดูโทรศัพท์2เครื่องสักครู่นะคะเพื่อไม่ขาดอรรถรสในการอ่านคอมเมนต์นะคะคุณฟิล์มกลับมาปักแล้วนะคะ Good morning ทุกท่านนะคะเมื่อวานก็เผอิญว่าไปเห็นคลิปนึงนะคะจริงๆก็ไม่ได้เป็นคลิปที่อยู่ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราแต่เป็นคลิปในเรื่องของการไปเจอช้างป่าเนาะวันนี้เราอยากจะมาพูดเรื่องของข้อควรปฏิบัตินะคะในเรื่องโดยเฉพาะของการเข้าใกล้ช้างเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวน้องช้างแล้วก็ตัวทุกท่านนั่นเองนะคะนี่อย่างตอนนี้นะแอดเดียยืนอยู่ตรงบริเวณข้อของข้อพลายนิ่งหน่องนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีป้ายเขียนว่าควานไม่อยู่ห้ามเข้าใกล้ช้างเด็ดขาดอันนี้คือเป็นป้ายบอกว่าควานไม่อยู่ห้ามเข้าใกล้ช้างเด็ดขาดนะคะก็คือตอนนี้มองซ้ายอ่ะมองขวาไม่เจอควานพี่นิ่งหน่องเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ในพื้นที่นะเราก็จะเห็นรั้วละอ้าวโอเคตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เรารักษาระยะห่างตรงนี้นะคะไม่เข้าไปใกล้นะแล้วระหว่างนี้ถามว่าพ่อพลายเขามีอารมณ์แบบไหนนี่เขาก็เป็นอารมณ์ปกตินะคะการโบกสะบัดหูแกว่งหางกินหญ้าอันนี้อารมณ์ปกตินะคะเขาไม่ได้เห็นว่าแอดเดียเป็นคนแปลกหน้าแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดว่าเขามีอาการกางหูจ้องนิ่งๆนะคะอันนี้เป็นเขากำลังจ้องมองบางอย่างแสดงว่ามีสิ่งผิดปกติหรือคนแปลกหน้านะคะอยู่ด้านหน้าของเขานะคะนี่หรือถ้าสมมุติเกิดเขาโยนสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาให้นะอาจจะเป็นมี2ความหมายนะคะสามารถแปลได้2ความหมายคือ1ให้แปลอาหารเป็นคำสั่งให้ไปหยิบอาหารมาให้กับคำสั่งที่2คือไม่ให้เข้าใกล้อาณาเขตของเขานะคะอ๋ออันนี้พลายนิ่งหน่องนะคะรูปร่างอาจจะดูแบบว่าสูงผอมนะคะสูงผอมแต่จริงๆอันนี้คือเป็นสัดส่วนของเขานะคะเป็นคนที่ผู้ชายโครงใหญ่นี่ไงพี่ควายของนิ่งหน่องมาแล้วนั่นก็คือพี่นิ่งหน่องนะคะพี่นิ่งหน่องมาแล้วพี่นิ่งหน่องมาแล้วคน เปิดสารไข่ฟงนะคะต้องมีเสียงด้วยอู้ว มาแล้วหญ้าสดๆมาแล้วสวัสดีครับพี่หน่องกินหญ้าอยู่โอ้โหกำลังรวมอยู่รวมพลังลมปานอยู่ฮึบฮึบโอ้สวัสดีครับเรียบร้อยนะคะหมายถึงสวัสดีครับแล้วไม่ได้หมายถึงสวัสดีครับเรียบร้อยนี่วันนี้อาหารของพี่นิ่งหน่องนะคะนี่เป็นหญ้าสดๆเลย1รถเข็นนะคะ1รถเข็นพี่นิ่งหน่องนะพี่นิ่งหน่องก็เป็นควานคอนะคะกินแม่ฮะกินแม่ต้องแปลด้วยจ้ะก่อต้องแปลคือตัวต้องแปลด้วยนะคะก็คือกินได้เลยอันนี้เป็นหญ้านะคะก็
น้ำตาลต่ำนะแต่ให้พลังงานนะคะช้างเขาเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอยู่แล้วนะคะกินหญ้ากินพืชกินผักอยู่แล้วนะคะแล้วก็ช้างเนี่ยโดยเฉพาะตัวผู้เนี่ยถ้ากินหวานๆเยอะเนี่ยโอกาสที่จะแบบมีอารมณ์คึกคักหรือตกมันนะคะก็อาจจะเยอะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมในเรื่องของปริมาณอาหารด้วยนะคะตอนนี้พี่ควานอยู่แล้วเข้าใกล้ได้ก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะรักษาระยะห่างไว้นะเพราะว่าวงสวิงของงาหรือแม้กระทั่งงวงเขาที่ยืดยาวออกมานะคะการเข้าใกล้ช้างเนาะโดยเฉพาะหลายๆท่านเนี่ยชอบเขาเรียกอะไรคะไปเจอช้างป่าบางทีตื่นเต้นเข้าใจเหมือนเราแบบว่าได้เจอแบบดารุงดาราอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะอยากเข้าใกล้จริงเว้นระยะห่างดีกว่านะถ้าอยากมาเข้าใกล้ช้างจริงแนะนำว่าให้ไปหาช้างเลี้ยงเนาะไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช้างนะคะโอ้โหอันนี้อีก 4-5 มัดกี่มัดเอ่ยพี่นง6มัดแล้วไผ่มัดเฮามัดเฮามัดนี่โอ้อยากให้ตรงมันหมายถึงควานนะคะนี่อันนี้ก็เป็นโซนของพี่นิ้งหน่องนะคะโซนพี่นิ้งหน่องเนาะเมื่อกี้พี่น้องไม่มีแฟนไม่ใช่ไม่มีแฟนไม่กินหอมพี่น้องอาจจะไม่คุ้นชินหรือเปล่าตอนเจอสาวครั้งแรกก็เจอป้าตุ้ยอย่างเงี้ยแล้วป้าตุ้ยก็เป็นแบบสายบุกรุกอ่ะคือพุ่งเข้าไปหานะคะพุ่งเข้าไปหาเนาะคุณศรีนินบอกช้างป่าคำสั่งเจ้าที่คือความปลอดภัยแต่ส่วนใหญ่น้องเที่ยวไม่ฟังเนาะจริงอยากให้เคารพนะคะในกฎนะคะที่ทุกเคยโยนหรือให้เดียให้แอดเดียแปลว่าอะไรคะแปลว่าตอนนั้นหรอจริงๆเขาอะกำลังทำภาพประกอบไม่ใช่คนละฟิลกับโยนหญ้าให้กับนกกระยางนะมันคนละฟิลกันเพราะว่าวันนั้นนะเหตุการณ์จำได้เลยว่าเป็นวันที่ไปไลฟ์กับแอดต่ายสองคนแล้วทีเนี้ยเดียต้องถือกิมบอลนะก็เดินแวบไปแวบมาอยู่หลังต้นไม้นะคะและทีเนี้ยก็บอกกับคุยกับพี่ปิวพี่ปิวก็บอกเนี่ยเมื่อคืนน่ะเขาโยนอึมาใส่แล้วก็จริงเหรอเขาโยนอึมาใส่เหรอปิวก็จริงตอนแรกไม่เชื่อทำท่าแบบเอ๊ะไม่เชื่อพี่ปิวจริงเหรอเพราะอยู่ด้วยกันมาวัน2วันช่วงนั้นน่ะประมาณสักวันที่3นะคะเสร็จแล้วสักพักนึงเขาก็เขาเหมือนแบบกลางหูฟังได้ยินการสนทนาคุยกันระหว่างพี่ควานที่บอกว่าพี่ปิวที่บอกว่าเมื่อคืนเขาโยนอึมาใส่เขาก็เลยสาธิตให้ดูเลยนี่โยนให้ดูแล้วตอนนั้นคือไอเดียก็ถือกิมบอลอ่ะคือหนักด้วยนะกิมบอลค่อนข้างหนักนะแล้วแว็บไปว่ามาอยู่หลังต้นไม้เนาะแบบเพราะปกติคนที่ทำหน้าที่นี้จะเป็นแอดกอนะคะแต่วันนั้นแอดกอเขาติดภารกิจไปไลฟ์กับแอดตายอยู่2คนนะคะก็เลยอาจจะแวบๆอยู่หลังต้นไม้แล้วก็บวกกับภาพประกอบพี่ทูก็เลยโยนมาให้ดูว่านี่โยนแบบนี้นะคะซึ่งเราก็ตอนนั้นตั้งรับเพราะเราอยู่หลังต้นไม้เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเนี่ยเขาน่าจะแอบฟังอยู่แล้วเขาก็สาธิตให้ดูเลยนี่เป็นการสาธิตนะคะให้สมจริงนั่นเองนะคะเป็นการสาธิตให้สมจริงนะคะว่าเขาโยนอึแบบนี้เป็นการประกอบการให้ปักคำนะคะของพี่ปิวนะคะแต่การประกอบให้ปักคำคือของพี่ปลิวนะคะว่าเขาโยนอึมานะใช่เจอเจ๊ตุ้ยคนเดียวนี่หน่องผวาเลยอ่ะ อยากให้ทูโยนอึใส่ทูโยนอะไรมารับโยนไหมก่อนจับยังไม่จับเหยียบยังไม่เหยียบเลยช่วงนี้นี่แบบเริ่มมีความแบบรู้ที่รู้ทางกินหญ้าก็เลือกเลยนะล่าสุดก็เดี๋ยวนี้เริ่มหัดเถียงอ่ะนะคะใครที่ไม่เชื่อแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันช่วงบ่ายนะคะไปเจอช่วงบ่าย ไปเจอพระพลายช่วงบ่ายได้นะคะวันนี้น้องนุ๊กกลับมาแล้วน้องนุ๊กกลับทีวันพรุ่งนี้วันที่16นะคะวันนี้กลับมาแล้วนะคะได้ทีวันพรุ่งนี้เนาะวันนี้กลับมาแล้วนะคะก็ถ้าไหนที่แวะมาเยี่ยมวันนี้นะคะก็พบเจอกับพระพลายได้ที่จุดโชว์ตัวเหมือนเดิมนะคะมาดูพลายนิ้งหน่องงายาวมาดูได้เลยนี่วันนี้พ่อหน่องของเรากำลังอันนี้เป็นอารมณ์ปกตินะคะนี่โบกหูแกว่งหางกวักเรียกให้มากินหญ้าด้วยโอ้ยไม่เป็นไรเกรงใจเขาทำ IF อยู่พี่ทำ IF อยู่ค่ะพี่นิ้งหน่องค่ะพี่หน่องเป็นรุ่นพี่แอดเตียค่ะเป็นรุ่นพี่แอดมินนะคะไม่กินนะคะเกรงใจตอนนี้กำลังกินหญ้าแห้งอยู่
ช้างหนุ่มนะคะช้างหนุ่มช้างหนุ่มช้างงาช้างตัวผู้เนาะก็รักษาหุ่นไว้หุ่นเหมือนแบบพ่อชวนพี่หน่องแบบอยากชวนกินกินข้าวด้วยแน่เลยอยากชวนกินข้าวด้วยแน่เลยกวักงวงหลายทีแล้วอันนี้พฤติกรรมปกตินะคะพฤติกรรมอารมณ์ปกตินะคะอธิบายใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยก็คุยกับเมทุท่านหนึ่งแบบนี้แหละนะคะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุเขาตอบปากต่อคำแม่เขาก็ตอบว่าเขาเรียกว่าเป็นการให้เหตุผลเป็นการอธิบายใช่ไหมคือเดี๋ยวนี้ก็แบบเนาะความแม่เนาะความแม่สปอยนะคะสมศรีคนลงน้ำก็เห็นมาด้วยสมศรีเราสมศรีเพราะเราแต่น้ำเมยน้ำเมยก็เป็นสาวที่แบบชอบพกของมาโรงเรียนนะพกไม้เอามาทำอะไรเอามาหนีบไว้ระหว่างขาเหมือนแบบเด็กพกตุ๊กตาเน่าพกอะไรเงี้ยมาอะไรเอ่ยบะเคาะติมันส้มๆมันอ่ะเอาลูกไหนมาอ๋อนี่พี่โหน่งเอาบะเคาะเอาบะเคาะมาฝากนี่คือหน้าตาของบะเคาะนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่อันนี้ไม่ใช่ลำไยนี่คือบะเคาะนี่แฟนอันนี้บะแฟนแฟนบะเคาะอืมผลไม้ป่าแต่ถ้าคุณแวนอยู่ตรงนู้นนะคะขอบคุณค่ะนี่อันนี้พี่ควานเพิ่งไปขนอาหารกันมานะคะพี่ควานไปขนอาหารกันมาไปยกหญ้ามานะคะช่วงเช้าถามว่ากิจวัตรพี่ควานมีอะไรแล้วก็จะไปขนหญ้าเตรียมอาหารให้ช้างนะคะเอาไปไว้ตามจุดเนาะหญ้ามันหนักนะ1มัด10กิโลอ่ะนะคะก็ต้องเอาใส่รถกันไปนะคะนี่พี่ควานให้บะเคาะมาอันนี้เป็นการเพิ่มความสดชื่นส่งมาค่ะน้ำพริกมาน้ำพริกแล้วไอ้เก๋ไม่ได้ไปเสิร์ชหานี่เลยอ่ะปลาร้าแบบผงอ่ะเดี๋ยวว่าไปจีน14วันกลัวชีวิตห่อเหี่ยวเพราะว่าขาดปลาร้านะคะบักคอแซ่บหลายบักคอบางที่ก็บักคอเนาะตรงนี้บักเคาะนะคะนี่พี่น้องน้องนำน้ำใช่เขาเรียบร้อยนะเขาน่ารักนะนะคะก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ไปอยู่ร่วมเขาเรียกอะไรไปยืนเข้าแถวสวัสดีนะคะตอนเปิดฉากแสดงกับช้างเชือกอื่นแหละแต่ว่าหลังๆมาเกรงใจป้าตุ้ยนี่เป็นสายแบบบุกรุกอ่ะเป็นสายแบบว่าพุ่งเข้าหาผู้ชายนะคะผู้ชายตกกระจายแถวบ้านเอิ้นบักคอบักคอนี่นะคะตาเป่งแน่นอนเดี๋ยวค่อยกินนะคะพี่น้องกินไหมพี่น้องกินหรือเปล่าชอบกินส้มไหมครับน่าจะกินมะขามน่าจะชอบกินมะขามอยู่เคยลงอ่างเคยค่ะเคยลงอ่างใหญ่นะคะเคยอาบน้ำเนาะแต่ว่าเรื่องถ้าเป็นอ่างเนี่ยถ้าเป็นช้างงาต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของงานะคะต้องระวังในเรื่องของงาไม่เอาพี่เก๋เดี๋ยวน้องหาเองเดี๋ยวหาบาร้าผมเองเอาลิงก์มาก็ได้แม่พี่เก๋เสิร์ชหาแล้วเอาลิงก์ส่งมาให้เดี๋ยวก็ได้ยังไม่ได้ว่างแบบเตรียมยังไม่ได้นั่งระลึกเลยว่าเอ๊ะจะไป14วันนะคะต้องไปสัมมนา14วันเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างยังไม่ได้นั่งนึกเลยเดี๋ยวค่อยนั่งนึกแต่ที่แน่ๆคือเมื่อวานกินข้าวแล้วนึกขึ้นได้อุ๊ยน้ำพริกต้องเอาไปนะแล้วก็พอดีเลื่อนเฟซมาเจอแบบส้มตำปูปลาร้าอะไรอย่างงี้แล้วแบบปลาร้าต้องเอาไปด้วย เขาไม่ถูกกันกับป้าตุ้ยหรอคะก็ไม่เชิงไม่ถูกค่ะเขาอาจจะแบบว่าขวัญอาจจะหายตอนป้าตุ้ยเข้าไปใกล้ป้าตุ้ยอะแกแบบเป็นช้างแบบสายจู่โจมนะนะคะเตรียมพาสปอร์ตขอบคุณค่ะคุณบีกำลังบีวีเตรียมพาสปอร์ตถูกต้องค่ะอันนี้กำลังรออยู่รอพาสปอร์ตราชการอยู่นะคะยังบ่มาเตี่ยสวัสดีค่ะฝนตกที่ไหนเอ้ยวันนี้สุนช้างอากาศดีมากเลยสุนช้างอากาศดีมากๆขอภาวนาว่าตอนบ่ายอย่าตกตอนนี้รู้สึกว่ามีเดชเอาผ้าพันคอก่อนผ้าพันหัวไว้รู้สึกว่าแดดมาลืมเอาหมวกมาไปสัมมนาค่ะที่ปักกิ่งนะคะ2อาทิตย์เนาะทำไมพูดไปกันเนาะยังถือไว้เนี่ยยังไม่กัดเลยเนี่ยยังไม่ยอมกัดเลยนะคะ
ยังไม่กินเลยอ่ะพี่น้องไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปหาอาไซกับอาคมก่อนนะคะขอไปหาอาไซกับอาคมก่อนอาไซอาคมอยู่ไหนอยู่ข้างหลังนั่นเองนะคะข้ามถนนไปหนึ่งไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ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 เขาจะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเอาผ้าพันคอ